นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับรับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โต๊ะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้และคุณอานาได้สอนการตุ๋นเบบี้แครอทและได้ทำการหมักเนื้อสเต๊ะวาเกียวเอาไว้จนตอนนี้ก็ได้ที่แล้วล่ะครับไปรับชมขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับเราจะเลือกใช้กระทะปิ้งย่างเจมินี่นะคะนอนสติ๊กขนาด24เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะเวลาจะกริลอะไรจะปิ้งอะไรนี่คือมีกระทะแบบนี้สบายใจคุณสังเกตมันมีร่องครับร่องพวกนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ของที่เราย่างลงไปเนี่ยมีร้อนแล้วมันก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นที่ชอบอย่างนึงคือเขาเป็นนอนสติ๊กไงใช้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะติ๊กคืออยู่ที่บ้านเนี่ยทำแบบนี้สบายใจตอนล้างปุ๊บเนี่ยเอออุ่นใจไม่ต้องแบบไปแช่ไปขัดอะไรไงตอนทำก็ไม่ต้องติดอะไรวุ่นวายอินอะไรอะเราฮะอินอะไรอะเราอินช่วงนี้ล้างทุกวันเลยอะมาพอกระทะเริ่มร้อนนะครับจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก็ได้หรือจะทาก็ได้แต่อย่างที่บอกนะพูดตรงๆอันเนี้ย MB9 คือแทบจะท็อปที่สุดของฝั่งออสแล้วล่ะนะครับดังนั้นไขมันเขาแทรกอยู่เยอะมากถึงเราถึงเราก่อนก่อนที่คุณจะจีเนี่ยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูแครอทเราก่อนแครอทเราเริ่มสุกแล้วนะคะให้ผมเทสไม่ได้เหรอครับเราลดไฟเติมพริกไทยดำนะคะแล้วก็เกลือป่นนิดหนึ่งถ้าคุณชอบทานหวานคุณจะเติมน้ำตาลลงไปหน่อยก็ไม่ติดนะกินดิบได้ไหมครับเนี่ยเอาทอชไหมอ่ะร้อนแล้วล่ะค่ะหนึ่งสองสามอุ้ยตายแล้วว้าวแค่นำเนื้อสเต๊ะวากิวลงไปย่างบนกระทะง่ายๆแบบนี้ก็ได้กลิ่นที่ชวนกินแล้วล่ะครับอู้อ่ะการทำเนื้อวากิวเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาไขมันเยอะแล้วก็ชิ้นเขาไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาในการย่างเขาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยคุณดูโอ้ยแย่แล้วจริงๆอ่ะเอ้ยชิ้นมีไม้เบี้ยวอ่ะหยิบขึ้นมาอดใจไว้นะครับคุณเท็ดดี้ขนาดผมเองเนี่ยยังแทบจะทนไม่ไหวเลยล่ะครับเนื้อดีๆแบบนี้ซื้อได้ที่ Bangkok Box นะครับคุณจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะหรือคุณจะไปถึงหน้าร้านแล้วคุณก็ไปเลือกเลยเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าคุณไปถึงหน้าร้านคุณไม่มีทางได้แค่วากิวเสียบไม้เท่านั้นแน่ๆคุณต้องได้ของอย่างอื่นมาด้วยโอ้ยตายแล้วอุ้ยนะฮะอุ้ยหอมมากอะตรงเนี้ยผมไปถามโปรโมชั่นแล้วนะฮะราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับเนื้อวากิวแบบนี้นะฮะเสียบไม้9ไม้เนี่ยแพ็คอย่างดีนะครับ MB9 นำเข้าจากออสเตรเลียเนี่ยห่อนี้500บาทคุ้มมากผมพูดเลยว่าตกเหลือแค่ไม้ละ50 60บาทอ่ะคุ้มมากเนื้อวากิวระดับท็อปของออสเตรเลียนะไม้ละ60คุณซื้อมั้ยซื้อเออโอ้โหแค่เสียงที่ลงไปสะดุ้งในกระทะเนี่ยก็ทำผมอดใจไม่ไหวแล้วจริงๆอยากจะออกไปซื้อเนื้อวากิวที่ Bangkok Bob แล้วล่ะครับเรียบร้อยนะฮะทั้งเนื้อสเต๊ะเบบี้คารอทของเราสุกแล้วค่ะเมื่อกี้ปรุงรสเรียบร้อยด้วยเกลือพริกไทยนะสุกเรียบร้อยนุ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจะใส่จานเสิร์ฟกันครับดูนุ่มได้ที่เลยนะพอดีอ่ะนะฮะช่างเป็นเบบี้ที่เบบี้จริงครับอุ้ยให้เพิ่มหน่อยเถอะใจเย็นๆโอ้ยตายแล้วคุณเนี่ยพอไหมแล้วแต่พอนะโอ้ผู้ดีมากพอแล้วที่เหลือของเราเอออ่ะอ่ะเราจะมีผักหน่อยนึงเรียกว่าทานแหนมแล้วกันปกติเวลาเราทานพวกสเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีตัดเลี่ยนนะครับก็จะมีแตงกวาพริกนะครับมีหอมน่ากินมากตามชอบเลยคุณจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีผักชีสวยๆโอเคบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะเสร็จแล้วครับเบบี้แครอทที่มากด้วยคุณประโยชน์ที่ตุ๋นในกระทิจนนุ่มมีความชุ่มฉ่ำและรสชาติที่หวานมันกลมกล่อมทานคู่กับเนื้อสเต๊ะวากิวที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศสเต๊ะเมื่อได้ลิ้มลองแล้วจะพบกับมันของเนื้อที่แทรกแบบพอดีคำช่างเป็นเมนูที่มีรสชาติแห่งความอร่อยลงตัวจริงแครอทดีอ่ะเนื้อดีมากหมายถึงเนื้อแครอทหรือเนื้อวัวเนื้อวัวเอาโจทย์ก่อนแล้วกันนะฮะปกติอ่ะหลายคนเด็กหลายคนด้วยไม่ทานแครอทเพราะว่าแครอทมีกลิ่นค่ะอันเนี้ยแนะนำเลยนะครับใครอยากจะเริ่มกินแครอทอะไรอย่างเงี้ยกินไม่เป็นกินไม่ได้ลองทำแบบนี้ดูวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกไข่เค็ม3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะ
ใส่พริกขี้หนูแดงคั่วลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วกุ้งแห้งป่นและน้ำปั่นให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่ปั่นไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือไทยผัดให้เข้ากันใส่ไข่แดงเค็มอบสุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ซันเรโมพาสต้ามีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสปาเกตตี้มีทบอลชีสนะครับใครที่ชอบเนื้อสายเนื้อเล่เข้ามาเลยนะครับรับรองคุณจะต้องถูกใจที่สำคัญวันนี้เราใช้เส้นพาสต้ายาวแบบหลอดปลาซันเรโมรับรองได้เลยนะครับว่าพาสต้ามีทบอลจานนี้ต้องถูกใจคุณผู้ชมครับสปาเกตตี้มีทบอลชีสจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่บุคาตินี่ทูบูล่าสปาเกตตี้ปลาซันเรโมเส้นพาสต้ายาวแบบหลอดใช้เวลาต้ม9นาทีก็จะได้เส้นที่สุกพอดีใส่เนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวลงบนเส้นพาสต้าพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนื้อบดลงในภาชนะตามด้วยหมูบดเกล็ดขนมปังไข่ไก่พาร์ลี่สับละเอียดกระเทียมสับพาเมซานชีสป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนกลมประมาณ20กรัมกดให้แบนวางมอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าหุ้มให้มิดจัดส่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำมิดบอลลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองใส่โฮมสไตล์พาสต้าซอสโทเมโทออนเนียนแอนด์กาลิกราซันเรโมลงในภาชนะตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟนำซอสที่ได้ราดลงบนเส้นบูคาตินี่ทูบูล่าสปาเกตตี้ราซันเรโมที่เตรียมไว้วางมิดบอลตกแต่งด้วยพาสลีย์เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้มิดบอลชีสจำไว้นะครับซันเรโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษเสื้อซันเรโมพาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา99บาทจากปกติราคา130บาทตั้งแต่วันนี้ถึง4พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends